อือหืออันนี้คือเป็นลิเธียมไอออนใช่แบตลิเธียมเลยใช่18650นะพี่รู้จักสเปคนี้มั้ยไม่รู้ใช่มั้ยไม่ที่เป็นก้อนเค้าเรียกว่า18650ก้อนแบตถัดไปฉายนะกลมๆแล้วยาวใช่ๆแต่มันมีหลายไซส์มันมีแล้วแต่เลขมี21700อะไรมันมีก็คือนี่เป็นถ่านใหม่เลยใช่ไหมฮะถ่านใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วก็ชาร์จเข้าไปได้เลยชาร์จนานไหมโอ้โหชาร์จก็เป็นชั่วโมงแหละถ้าถ่านชาร์จเต็มเดียวก็แสดงว่าต้องแบตเสื่อมแล้วถอดไปชาร์จเลยฮะหรือว่าอะไรเสียบชาร์จจากคาเลยครับเสียบชาร์จตรงไหนฮะเสียบตรงไหนนี่อ๋อตรงนี้เลยกล่องนี้สวัสดีครับจักรยานเรามาลงทุกสัปดาห์เลยนะครับเข้ามาชมได้เลยครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมมาดูมาชมกันได้รถดีๆมีเยอะมีเป็นพันกว่าคันนะผมแต่ระวังนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยมีทางเดินรถมันเยอะมากลองบิดให้ดูหน่อยได้ไหมมันอันนี้มันมีเกย์บอกความเร็วป่ะไม่มีเนาะโอ้เร็วอยู่เนี่ยเร็วเลยวันนี้เร็วเลยโอเคเลยนะเนี่ยผมพี่ห่าผมว่า35ใช่ใช่ดูแล้วเนี่ยประมาณเนี้ย30ได้นะแล้วหนักเยอะก็ผมว่าจะตัวเบาเพราะจริงอันเนี้ยมันแปลกกว่าชาวบ้านมันเป็นดุมปั่นไฟจากญี่ปุ่นมารีไซเคิลแล้วมาชาร์จเข้าแบตแต่ว่าผมระบบนี้ไม่ได้ผมรื้อออกหมดแล้วอ๋อรื้อออกก็คือว่าใส่คันเร่งมันก็คือจริงๆมันรีชาร์จปั่นแล้วก็รีชาร์จเข้ามาอันนี้11,500นะมีอีกหลายคันเนาะเห็นงวดนี้ได้มีคันเดียวครับได้มีคันเดียวเห็นตอนนี้มีรถแม่บ้านอะไรเข้ามาเต็มเลยรถไฟฟ้าเท่าไหร่ครับถ้ารถแม่บ้านรถไฟฟ้านี่มีอยู่ 8,000 กว่ากับ 9,000 กว่าประมาณโอ้ยโอเคเลยนะครับ 8,000 กว่าบาทแบตพร้อมใช้ทุกอย่างใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บิดอย่างนี้เลยใช่มั้ยบิดได้เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์ปั่นได้บิดได้ครับครับได้บิดได้โอเคนะแต่อันนี้รถพับมีคันเดียวครับพับมีคันเดียวมียังไม่ทันก็มีหลายคันอ๋อใช่ภูเขาก็มีฮะคล้ายๆเสือภูเขาอ่ะคล้ายๆเสือภูเขาเป็นลูกโค้กมีอะไรด้วยครับอันนี้ก็ของที่ร้านใช่มั้ยฮะเป็นเครื่องใช้ตัวนี้ลูกค้านั่นไปแล้วตาจองไว้แล้วจองไว้แล้วโอ้นี่เท่าไหร่ครับนี่ก็เขาบอกได้ไหมสองหมื่นต้นอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าเลยเนาะไม่ใช่ได้เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อเหมือนมอเตอร์ไซค์โอ้มีสตาร์ทด้วยเอออ๋อเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันพี่น้ำมันครับอ๋อเป็นน้ำมันก็คือสตาร์ทกับที่ถีบนะอ๋อเป็นน้ำมันใช่น้ำมันเออเนาะน่ารักอ่ะปั่นได้ปั่นธรรมดาก็ได้ปั่นได้ด้วยโอ้เสียงเงียบดีจังโออันนี้คือมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมมาญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นโอ้พี่ลงมาทำเลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักลงไปแค่เดียวขายได้เลยอันนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ประมาณรถได้แล้วก็ตัวนี้โอ้ยบอร์ดนี่เกียร์น้ำมันด้วยแล้วก็มีรถไฟฟ้านะฮะตอนนี้มีแต่ก่อนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้เข้ามาเยอะเนาะรถไฟฟ้านะฮะกำลังเป็นที่นิยมนะนี่นะฮะเต็มเลยนี่นะฮะรถไฟฟ้านั้นเลยมีแบตมีอะไรรถแม่บ้านก็มีแต่ต้องรอประมาณสัก 8,000 กว่าบาทโอ้โอเคเลยนะฮะใครสนใจมาดูได้นะแต่แกทำให้วิ่งได้ไม่ต้องกลัวนะฮะตอนนี้ยังดูอาจจะเป็นเหมือนซากนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้ววิ่งได้นะเหมือนคันเมื่อกี้ทำมาแล้วนะฮะจักรยานครับอันนี้เอาตรงนี้ก่อนคือตอนนี้ทำไม่ทันนะฮะมีพ่อค้าเขามารับจักรยานนะฮะก็คือว่าให้ต้องให้เขาเลือกก่อนโอ้อันนี้เป็นที่นะฮะผมบอกนะก็คือคันนี้พร้อมใช้เห็นไหมกิ๊บกิ๊บเลยคันนี้หมื่นกว่าบาทเองนะฮะพับได้ด้วยเนี่ยมีข้อพับตรงนี้นะฮะเนี่ยใครสนใจจักรยานไฟฟ้าเนาะมีอะไรวะแต่ว่ะด้วยไม่รู้เปิดปิดบ้างนี่เขาดัดแปลงสายใส่นะฮะมีดิสเบรกปัดได้จริงๆนะฮะปัดได้
ปั่นได้ฟรีได้นี่เห็นไหมฮะนี่นะฮะเบาด้วยนะเนี่ยฟรีเบามากนี่ดูดิลื่นนะฮะจับฟรีดูนะทีเดียวเองฟรีหยุดเอ่ยเอ่ยนี่นะฮะฟรีเบานะฮะนี่นะฮะไอ้ตรงนี้แบตถอดได้เลื่อนขึ้นได้1,500นะฮะถ้าซื้อไม่ทันนะฮะก็ยังมีอีกนะยังไงมาดูได้นะฮะเพราะว่ามีเยอะนะฮะที่ทำมาตั้งอยู่ตรงนู้นหลายคันอยู่ขายดีนะขายดีนี่นะฮะไอ้คันนี้ก็โอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยดูดีกันเนาะล้อหน้า16นะฮะล้อเฮ้ยล้อหน้า24นะล้อหลัง16เนี่ยเออเดี๋ยวนี้ครับไฮบริดตอนนี้ก็ยังลดราคาเยอะเลยนะฮะไฮบริดนะรถไฮบริดทั้งรถทับก็มีนะฮะโอ้โหนี่แต่เขามาเหมามันเยอะจังเลยไปนะฮะแลนด์ไบค์เดี๋ยวปักแผนที่ปักคำอธิบายใต้คลิปไว้ให้นะฮะต่างๆเบอร์โทรติดต่อหรืออะไรอย่างนี้นะฮะมาชมได้เลยพ่อค้าก็มาได้นะพ่อค้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานนะฮะมาดูได้เลยนะมีราคาส่งนะฮะราคาส่งราคาปีกมีหมดนะอยู่ไปใช้ได้เลยนะฮะมีบอมตันก็ยังอยู่นะใครสนใจบอมตันนี่นะฮะหวยนะหวยสวัสดีครับแลนด์ไบค์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขายปีกขายส่งนะครับมีให้เลือกเป็นพันกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ